ปิดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งภูมิธรรมควบกลาโหมดันบิ๊กเล็กนั่งรัฐมนตรีช่วยพิชัยเสียบพาณิชย์การเมืองวันที่30สิงหาคม2567 15:34 น.เปิดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งภูมิธรรมควบกลาโหมดันบิ๊กเล็กนั่งรัฐมนตรีช่วยพิชัยแรงเสียปรมวพาณิชย์3คนนอกกวนธรรมนัสคุมกระทรวงเกษตรศาสตร์วันที่30สิงหาคม2567รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งนิ่งแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและเมื่อตรวจสอบเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมาก่อนนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณส่วนการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกย.นี้สำหรับโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งมีดังนี้พรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีขั้วปรมว.กลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฎหมายนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กลุ่มรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่านางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริลัทธิยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพรรคประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายกรัฐมนตรีอิงชี้ปชป.เปลี่ยนไปแล้วจับมือเพื่อเสถียรภาพรัฐบาลยันเข้าใจเสื้อแดงดีนายกรัฐมนตรี
อิงชี้คณะรัฐมนตรีนิ่งแล้วเหลือแค่สอบประวัติขอทำให้เร็วเพื่อแก้ปัญหาประเทศเคยเตือนแล้วว่าโดนแน่แพทตอบแทนนับหลังโดนดราม่าลงประกวดมิสแกรนด์บันเทิงวันที่3สิงหาคม2567 13:38 น.แพทณปภาตอบแทนนับหลังโดนดราม่าลงประกวดมิสแกรนด์สระบุรีเคยเตือนแล้วว่าโดนแน่เป็นหลานแพทก็ช่วยอะไรไม่ได้ลั่นถ้างงจะงงมากออกมาตอบแทนแล้วสำหรับแพทณปภาหลังหลานรักนับฉัตรนันลงประกวดเวทีมิสแกรนด์สระบุรีโดนหาว่าประกวดเอาคอนเทนต์แถมจอดดราม่าติติงรูปร่างยอมรับเจ้าตัวมีน้อยไม่ห้ามให้เป็นประสบการณ์แต่เตือนแล้วว่าโดนหนักแน่ความเป็นหลานแพทก็ช่วยอะไรไม่ได้ลั่นถ้างงจะงงมากล่าสุดที่งาน VAGNFIQUE Brand Name Boutique เปิดตัวร้านรวมสินค้าแบรนด์เนม Luxury สาขา5ของไทยที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิแพทณปภาได้มาร่วมงานจึงมีโอกาสสัมภาษณ์เคลียร์ดราม่าแทนหลานสาวนับฉัตรนันท์เถาสิริพันธ์หลังหลายคนมองว่าลงประกวดแพทบอกเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าโอเคการก้าวเข้าไปมันมีบวกและลบอยู่แล้วถ้าไปไหวก็ไปต่อถ้าไปไม่ไหวก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สบายใจแพทเชื่อว่าเขาโตมากแล้วค่ะเพราะวันแรกที่เขาจะไปประกวดเขาก็ไม่ได้ปรึกษาแต่พอเขาไปสมัครแล้วเขาถึงมาบอกว่าโอเคหนูจะเป็นนางงามนะเราก็แบบฮะเอาสิเอายังไงก็ได้เจ้าตัวมีน้อยไหมเจอคอมเมนต์แรงเขาก็น้อยซึ่งแพทก็บอกว่านั่นแหละก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเขาก็เข้าใจก็ดีแล้วที่เขาเข้าใจนี่แหละบวกลบมันมีอยู่แล้วแพทว่ามันเป็นประสบการณ์เขาก็ต้องเจอในสิ่งที่มันต้องเจอเราเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าเขาโดนแน่นอนคืออาจจะด้วยเราก็ผ่านตรงนั้นมามันมีบวกและลบคนที่อาจจะเฮ้ยลองดูกับคนที่อาจจะบอกอะไรมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไปเจอเลยด้วยปีนี้แพทรู้ว่าน้องไม่พร้อมหรอกแต่ในเมื่อเขาอยากลองก็ต้องปล่อยไปก่อนเรารู้ตั้งแต่การเตรียมตัวชุดหาคนดูแลคือไม่ได้เลยอะแต่เราก็อลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สมมุติถ้าชอบจริงๆนะปีหน้าหนูอยากจริงจังหนูจะได้รู้ว่ามันต้องมีขั้นตอนยังไงคือตอนแรกแพทเข้าใจด้วยความว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นเวทีที่สนุกสนานไม่ต้องแบบนางงามเขาน่าจะรอดน่าจะไปไหวแต่พอถึงวันจริงๆเขาถึงได้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยไม่ใช่อย่างที่หนูคิดเลยเราก็บอกนั่นแหละจะได้รู้เอาประสบการณ์ก่อนให้เข้าใจว่าเวทีเขาทำงานกันยังไงอยู่กันยังไงอยากประกวดจริงจังไม่ใช่คอนเทนต์และไม่ได้ใช้เส้นอะไรเลยยังคิดว่าพูดเล่นเฉยๆด้วยซ้ำคุยกันแล้วเขาพูดเลยว่าถ้าเขาไม่จริงจังเขาคงถอนไปนานแล้วแต่อันนี้แพทเห็นตั้งแต่เขาไม่มีคนหาเสื้อผ้าเขาก็มาถามเราเราก็ไม่มีเพราะไม่ได้อยู่ในอย่างนี้เลยเราไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามันต้องแบบไหนเขาก็ไปหาเองจ่ายเงินเองคุยกับช่างคิดคอนเซปต์เราก็เข้าใจแล้วว่านางตั้งใจแต่ด้วยตอนนี้ไม่พร้อมหรอกคือตอนแรกเขาไม่ได้บอกเราเลยดูเหมือนคุยกันเยอะแต่จริงๆคุยกันน้อยอันนี้ตอนแรกแพทก็นึกว่าน่าจะถามเฉยๆหรือพูดขึ้นมาเฉยๆแต่พอวันที่เขาสมัครจริงๆเราถึงได้รู้ว่านี่เอาจริงเหรอไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนพอเข้าไปจริงๆเขาก็บอกว่ามันยากมากแพทก็บอกว่าก็ใช่ไงแต่ถ้าแพทบอกว่านับอย่าทำเลยมันยากก็เหมือนว่าเขายังไม่ได้ประสบการณ์เราก็บอกทำเลยเอาเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเส้นหรือเปล่าไม่แพทไม่รู้จักกับคนจัดของมิสแกรนด์สระบุรีเลยถ้าน้องงงเราจะงงมากหัวเราะเราซื้อมงกุฎเตรียมไว้ให้แล้วสำรองแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างเขาก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้หนูจะดูแลตัวเองให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะไปต่อจะจริงจังก็ค่อยว่ากันอีกที
บอกแต่แรกแล้วเรื่องรูปร่างขนาดตัวเองยังไม่ปรากฏนี่คือตัวเล็กแล้วนะนับตัวเล็กกว่ายายแพทอีกนะเราก็แบบลองก็ได้ลองเรายังไม่ปรากฏเลยเราไม่ได้แต่นางบอกว่าพี่แพทยุคนี้มันมีส้นสูงเอาก็อาได้แต่เอาจริงๆเปล่ามันแข็งแรงกว่าที่เราคิดไว้เยอะแต่ถามว่าหน่อยไหมหน่อยแต่แพทบอกเขาไปแต่แรกอยู่แล้วว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วหัวเราะความเป็นหลานแพทณปภาช่วยอะไรไม่ได้ทุกอย่างเป็นศูนย์ศูนย์พูดเลยเธอคาดหวังอะไรกับฉันฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยหัวเราะบอกเลยไม่มีค่ะศูนย์เดินยังเดินไม่ได้ไปเรียนกับคนอื่นเลยค่ะลูกถ้าจะเอาจริตฉันคือตลกเส้นแพทไม่มีแน่นอนตอบคำถามยังโบ้งอยู่เลยจ้าก็ถึงได้บอกว่าถ้างงจะงงมากเลยลูกลุ้นให้เข้าถึงท็อปเท่าไหร่ต้องท็อปด้วยเหรอยากเลยท็อป10ละกันไอติมอร่อยหัวเราะนับไม่ได้ไปอัพอึ่งเพิ่มแต่ไปเอาออกหลังโดนวิจารณ์ว่าหน้าอกใหญ่ไปจริงๆไม่ได้เรียกว่าอัพอันนี้ก็งงเหมือนกันรู้อีกทีคือเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเราก็โรงพยาบาลไหนนั่นแหละรู้พร้อมกันไปถึงก็ไปดูแลก็เลยถามว่าจริงๆแล้วไม่ได้จะไปอัพแต่อาจจะด้วยที่ทุกคนไปบอกว่าเขาอวบหน้าอกเขาใหญ่ไปเขาก็เลยจะไปทำให้มันเล็กลงตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยยังพักอยู่